เรื่องงานหนักไม่สำคัญสำหรับปูปรายาเพราะถึงบรรดาผู้จัดงานอีเวนต์จะทุ่มเงินก้อนโตสักแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมคงหวานใจโน้ตวิเศษออกงานคู่กันแน่นอนเพราะสาวปูไม่อยากถูกตราหน้าว่าใช้ความเป็นคู่รักกวักเงินเข้ากระเป๋าค่ะก็อย่างที่บอกตอนนี้เรายังไม่พร้อมรับงานคู่ค่ะแต่ก็มีติดต่อมาบ้างค่ะมีจริงๆไม่ใช่ไม่สนใจแต่ยังไม่ใช่เวลาดีกว่าไม่ถึงแล้วมั้งคะไม่ถึงแล้วค่ะไม่พอดีว่าไม่ทราบเรื่องราคาเท่าไหร่พี่โก้เป็นคนคุยค่ะพอดีว่าตอนนี้ปูรู้สึกว่าตอนนี้ปูยังอยากเป็นปูไปยาเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวอันเป็นเรื่องคู่เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเนาะตอนนี้แบบงานคู่ไม่รับเลยค่ะแม้แต่อีเวนต์ก็ไม่รับมีคนติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่รับค่ะ